兄弟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 兄Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. พบกับผมอับดุลรอชิดอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ระบุว่าอาจจะนำนโยบายการสอบตกซ้ำชั้นกลับมาใช้ใหม่หลังจากที่ในปัจจุบันนี้มีเด็กเลื่อนได้เลื่อนชั้นด้วยอัตโนมัติทำให้คุณภาพการศึกษาของเด็กนั้นด้อยลงเมื่อวันนี้นายจตุรงค์ฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ามีแนวคิดที่จะทบทวนนโยบายตกซ้ำชั้นเพราะได้ข้อมูลมาว่าปัจจุบันนักเรียนทุกคนได้เลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติเวลาสอบตกวิชาไหนก็จะต้องมาซ่อมเสริมกับครูบางคนครูก็มักจะใช้วิธีง่ายๆหากเป็นเด็กผู้หญิงก็มาช่วยจัดดอกไม้ส่วนหากเป็นเด็กผู้ชายก็จะให้มาช่วยทำความสะอาดห้องเรียนแล้วครูก็ให้ผ่านซึ่งในบางครั้งก็มีผู้ปกครองของเด็กมานั่งกดดันที่โรงเรียนเพื่อต้องการให้ลูกหลานผ่านการซ่อมเสริมสุดท้ายก็จะส่งผลเสียต่อตัวของเด็กเองเพราะเมื่อเลื่อนขึ้นไปเรียนในระดับมัธยมศึกษาก็อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้จงส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาทั้งนี้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้องหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะปรับระบบซ่อมเสริมอย่างไรที่ไม่ใช่แค่ให้มีการซ้ำชั้นเพียงอย่างเดียวโดยอาจคิดเงื่อนไขต่างๆขึ้นมาเช่นติวเข้มจนกว่าจะผ่านแล้วจึงให้เลื่อนไปเรียนในชั้นต่อไปหรือปรับปรุงระบบการทดสอบวัดผลที่เป็นมาตรฐานนอกจากนี้นายจตุรนยังกล่าวอีกว่าอาจมีการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศโดยสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือสช.จัดค่ายภาษาต่างประเทศโดยใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ให้มีสัดส่วนครูต่อนักเรียนน้อยที่สุดเพราะการเรียนภาษาต่างประเทศให้ได้ผลต้องเรียนอย่างเข้มข้นโดยจะมีข้อสรุปผลโดยจะมีการสรุปผลภายใน 1-2 สัปดาห์นี้และพบกับข่าวไว้เข้าไว้ได้ใหม่ในเวลา 15 นาฬิกาครับอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ Why new?